بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ที่ชีวิตของเรายืนยาวมาถึงทุกวันนี้คนเราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มักจะหลงลืมก็คือโอกาสที่จะสะสมความดีมนุษย์ส่วนใหญ่จะลืมพี่น้องรู้ไหมแม้กระทั่งการเรียนหนังสือการออกบรรยายชีวิตของเราอะเวลาเราเกิดมาโตแล้วเนี่ยถามตัวเองเลยว่ามีประโยชน์ขนาดไหนเราอย่าคิดว่าอ๋อตัวฉันทำนั่นไม่ได้นู่นก็ไม่ได้พี่น้องจำไว้นะครับโอกาสที่อัลลอฮ์ให้กับเราอย่าปล่อยให้หลุดลอยผมมักจะบรรยายหลายๆที่มีสามีดูแลให้ดีมีภรรยาดีดูแลให้ดีอย่าคิดว่าบีบก็ตายคายก็รอดนะครับฉะนั้นเวลามีโอกาสแล้วอย่าปล่อยให้หลุดลอยบางคนไม่มีลูกเขาอยากจะมีลูกเขาเฝ้าขอดูอาจนกระทั่งดูอาเอาไม่อยู่ไปหาโต๊ะวะลีดีกว่าเห็นไหมเขาทุ่มเทขนาดนั้นน่ะจนกระทั่งบางคนไปทางใต้ไปรูปหินตาหินยายเพื่ออยากจะมีลูกนั้นชีวิตของเราเวลามีโอกาสทำให้ดีถ้าเป็นแม่คนดูแลลูกให้ดีที่สุดเป็นพ่อคนดูแลลูกให้ดีที่สุดถ้าเป็นลูกแล้วบินได้ทำงานได้มีเงินมีทองดูแลพ่อแม่ให้ดีที่สุดคนที่ดูแลพ่อแม่ดีที่สุดเจริญทุกรายนั้นโอกาสที่มาถึงถามตัวแล้วโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวในตัวของเรามีอะไรบ้างที่จะมีประโยชน์กับสังคมหลายคนมักจะบอกเนี่ยนะเขาสร้างสุราไม่บริจาคก็กูไม่มีตังค์จะใช้คำว่าไม่มีแต่จนแล้วไม่เคยมากวาดสุราแม้แต่ครั้งเดียวจนแล้วไม่เคยมาล้างห้องน้ำสุราแม้แต่วันเดียวคนแบบนี้จนดุนยายันอาคิเราะห์ฉะนั้นให้รู้นะครับคนเราถ้าเป็นคนดีถ้าใครเป็นคนจนแล้วไม่มีตังค์บริจาคนะผมแนะนำเลยมันเป็นเรื่องแปลกสุราบางสุรามีสบุรุษร้อยหลังคาเรือนแต่ทำไมต้องจ้างโตเสียมันเป็นเรื่องแปลกอะร้อยสุราแต่ต้องจ้างโตเสียลองดูสิร้อยครอบครัวสุขนี้ครอบครัวเนี่ยกว่าจะมาถึงครอบครัวเนี่ยอีกร้อยครอบครัวกว่าจะบนกลับมาแล้วถามอะไรมาได้ไม่ได้กวาดวัดนะเราไม่ได้ไปถูวัดนะสุราบ้านของอัลลอฮ์ฉะนั้นวันนี้ผมอยากบอกทุกคนนะครับถ้ามีโอกาสมัสยิดของอัลลอฮ์อย่าปล่อยให้หลุดมือเราถ้าเราเป็นคนจนนะเพราะคนรวยนี่เวลาเขาบอกอ้าวใครจะทำบันไดสุราฉันอ้าวใครจะพัดลมฉันอ้าวใครจะปูกระเบื้องฉันนั่นคนรวยเขาได้จากตรงนี้แต่คนจนอัลลอฮ์รอสุราเมื่อไรจะเลี้ยงเฮ้ยสุราทำบุญเมื่อไหร่วะอุ้ยไปวันอีดเว้ยเดี๋ยวเขาเลี้ยงเยอะเว้ยอัลลอฮ์เนี่ยเขาเรียกเกิดมาจนแล้วทั้งดุนยาก็จนอาคิเราะห์จะไปแข่งเขากับเขายังไงคนรวยเขาทำบุญเขาผ่านสะพานซิรอตเหมือนกับสายฟ้าแลบแต่คนจนไหนจะทำงานละหมาดก็ไม่ครบบวชก็ไม่ครบต้องทำงานหนักหากินแต่เพื่อปากท้องตัวเองแต่เพื่อสังคมไม่มีเลยนั้น
คนจนแบบนี้น่าสงสารนั้นจำไว้นะครับเกิดมาบนโลกดุนยาพยายามทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างนาอูซุบิลลาห์ผมไม่เคยชมตัวเองนะผมตั้งปฏิฐานในตัวผมเลยชีวิตผมมีประโยชน์อะไรผมจะทำทั้งหมดชีวิตผมมีประโยชน์อะไรคนหนึ่งบอกอาจารย์แหมขอตังค์เก่งจังนะเขาไม่รู้หรอกว่าผมขอตังค์ไปให้ใครเด็กคนยากจนเด็กกำพร้าคนพิการเด็กเรียนต่างประเทศเดือนละ 400,000 เขาไม่รู้หรอกเขาก็ได้แต่พูดคนแบบนี้เก่งปากอย่างเดียวเขาไม่รู้อะไรหรอกแต่ถ้าเราไปท้อกับคำคนนั้นว่าคนนี้เราจะไม่มีโอกาสทำดีเลยเราจะไม่มีโอกาสวันหยุดลองไปกวาดสุราสิห้องน้ำสุราห้องน้ำโรงเรียนทำไมมันถึงเกิดขี้จิงจกได้ยังไงอันนาซอฟตูมินันอีมานแต่กับมีแบบนี้นั้นถ้าเรารู้จักเหมือนกับที่พี่น้องอ่านกุรอานเนี่ยพี่น้องอ่านได้ความสุขทางกายได้ทางใจได้อ่านกุรอานได้ผลบุญได้สุขทางกายแต่อ่านกุรอานถ้าไม่รู้ความหมายเราจะใช้ชีวิตไม่เป็นเราจะใช้ชีวิตไม่ถูกเลยไม่ถูกตอนไหนตอนที่อัลลอฮ์ทดสอบมีบางคนอัลลอฮ์ทดสอบให้ลูกเกจะแก้ไขยังไงเพราะเราเพราะความหมายในกุรอานมันแก้ไขได้หมดเลยอ่ะจะแก้ไขยังไงจะเลี้ยงลูกยังไงตามที่กุรอานบอกจะเวลาลูกเกจะแก้ไขยังไงสามีดื้อพูดอะไรไม่ฟังจะแก้ไขยังไงในกุรอานมีบอกหมดเลยแล้วก็ผู้ชายก็เหมือนกันไม่เคยให้ความสุขกับภรรยาเลยเวลาภรรยาขอยากูไม่ยากูไม่ยามึงกูไม่ยาให้มึงหรอกมึงแต่งกับใครไม่ได้หรอกกูจะทรมานมันผู้ชายแบบนี้ไม่ใช่มุสลิมเพราะในกุรอานซูเราะห์บะเกาะเราะห์เลยอัลลอฮ์บอกถ้าผู้หญิงเขาต้องการจะยาจงยาให้นางเป็นคำสั่งจากอัลลอฮ์เลยเพื่อนางจะได้ไปตั้งครอบครัวที่ดีไม่ใช่เหนี่ยวรั้งนางการเหนี่ยวรั้งผู้หญิงเป็นพฤติกรรมของญาฮิลียะห์ฉะนั้นวันนี้พี่น้องจำให้ดีนะครับคำว่าโอกาสอย่าปล่อยให้หลุดลอยผมไม่รู้เลยผมสร้างโรงเรียนผมซื้อที่ผมสร้างมัสยิดสร้างที่อาบน้ำละหมาดไม่มีตังค์แม้แต่บาทเดียวแต่ผมจะทำผมคิดอย่างเดียวว่าเกิดมาอย่างน้อยชีวิตเราถ้าเราทำไม่สำเร็จได้เสาเข็มก็ยังดีเดี๋ยวจะมีพระเอกขี่ม้าขาวมาทำแทนดังนั้นอยากบอกทุกคนนะครับเราเกิดมาบนโลกดุนยาหูเราตาเราปากเรามือเราจงมีประโยชน์กับสังคมจงมีประโยชน์กับสังคมอย่าวันหนึ่งหูตาจมูกได้กับกินในครอบมึงอย่ายุ่งนะอย่าไปยุ่งบ้านใครนะเอาอยู่บ้านเราอย่าไปยุ่งกับใครเหมือนแบบนี้นบีไม่สอนว่าให้อยู่ไม่ยุ่งกับคนนบีอยู่สอนทำยังไงให้มีประโยชน์กับสังคมฉะนั้นจำให้ดีนะจะเล็กจะน้อยจงมีประโยชน์กับสังคมผมเห็นหลายสุราแต่ไม่ได้บอกที่นี่นะผมไปละหมาดมาหลายที่ผมถามว่าสุรานี้มีโต๊ะมีจ้างเดือนเท่าไหร่บางคนก็ 6,000 บางคนก็ 3,000 บางสุราก็ 4,000แล้วก็ทำไมอาจารย์ไม่มีใครมาทำก็ต้องจ้างเนี่ยเห็นไหมฉะนั้นคนที่ตั้ง50หลังคาเรือน100หลังคาเรือนแต่ไม่มีใครเสียสละเลยมันจึงเป็นอันนี้มันอยู่ที่ตัวบุคคลวันหนึ่งที่เขาจากโลกดุนยาเขาจะรู้ว่าไอ้ความดีที่เขาไปทำสู่เราพี่น้องรู้ไหมผู้หญิงคนหนึ่งนบีถึงกับขั้นดุซอฮาบะห์ผู้หญิงทำความสะอาดสุเหร่าตายวันหนึ่งนบีมาถามผู้หญิงคนนี้ไปไหนซอฮาบะห์บอกพวกนางตายแล้วแล้วพวกเราก็จัดละหมาดจัดการเรียบร้อยแล้วเราไม่อยากรบกวนนบีดุเลย
นบีบอกทำไมถึงทำแบบนี้ต่อไปนี้อย่าทำแบบนี้อีกถ้ามีคนหนึ่งคนใดตายพวกเจ้าต้องบอกฉันนบีทำไงอ้าวรู้ไหมว่ากุโบของนางอยู่ไหนนบีน่ะต้องเดินไปละหมาดที่หลังอะหลังจากฝังไปแล้วกบไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วนบีไปละหมาดให้คนทำความสะอาดสู่เราดูดินบีให้ความสำคัญโต๊ะเสี้ยขนาดไหนแต่ถ้าโต๊ะเสี้ยเอาตังค์ได้ตังค์ไม่ได้บุญมันต้องให้รู้ว่าได้ตังค์ไม่ได้บุญมันมีอยู่แบบนั้นเองได้ตังค์ไม่ได้บุญเหมือนกันพี่น้องผมไปบรรยายผมได้รับซองแต่ผมจะหาว่าผมจะบรรยายที่ไหนจะสอนที่ไหนที่มีบางที่ที่ผมจะไม่เอาตังค์เพราะว่าผมอยากจะเก็บของผมไว้บ้างผมจะเก็บของผมไว้บ้างแต่ไปบรรยายอย่างนี้เอาแล้วเขาให้ก็เอาไว้เติมน้ำมันมันไม่ได้พอเหลือแหลอะไรหรอกครับใครๆก็รู้แต่ถ้าเราไม่มีอะไรเลยเป็นโต๊ะครูคิดว่าโต๊ะครูได้บุญได้เข้าสวรรค์ยังไม่รู้เลยผมจึงทำผมจะมีบางที่ที่ผมสอนผมไม่เอาตังค์เลยโอ้ยเอานี่แหละว่าเก็บไว้อันนึงเป็นชีวิตของเราที่สอนแล้วไม่เอาตังค์เลยบรรยายแล้วไม่เอาตังค์เลยพี่น้องรู้ไหมมีอยู่ครั้งหนึ่งผมอยากจะเล่าเพราะหัวข้อที่ให้บรรยายเนี่ยรักมีความรักมีความกลัวแล้วก็มีความหวังหัวข้อที่เขาตั้งให้แต่เข้าก่อนจะเข้าตรงนั้นผมอยากจะบอกว่าเนี่ยโอกาสผมเล่าให้พี่น้องฟังนะผมเนี่ยไปบรรยายอยู่ที่หนึ่งที่ระนองผมไม่เคยไปผมเมื่อไประนองความที่เขาต้องการให้เราไปเขาก็ตามเอาผมไปผมบังเอิญไปบรรยายและแอบไปเห็นเขารวบรวมตังค์ให้ผมแล้วก็เป็นเด็กหนุ่มที่ต่อสู้ไม่มีซุนนะห์ที่นั่นเลยเป็นเด็กหนุ่มที่พยายามฟื้นฟูเขาไปเราก็นอนอยู่เราก็ตื่นขึ้นมาเห็นเขารวบรวมตังค์เอ้ยมันรวบตังค์ให้อาจารย์ผมดูแล้วไม่กี่ตังค์หรอกกูไม่เอาดีกว่าผมตัดสินใจเลยกูดูแล้วน้อยเอาก็เสียศักดิ์ศรีถ้าให้เยอะเอาท่านน้อยอย่าไปเอาเลยเอาบุญเลยดีกว่าเอาไปก็ทำอะไรไม่ได้ให้เขาเอาตังค์ไปทำอย่างอื่นนะครับผมก็บอกเวลาผมเห็นเขารวบรวมตังค์เอาล้อเราเรียกว่าผมเนี่ยไม่ได้รวยแต่ผมคิดว่าผมน่ะรวยกับเขาแน่เลยไประนองวันนั้นตั้งใจเลยเขาเอาซองมาให้ผมรับซองผมให้คืนนะผมไม่เอาคุณเอาเงินเนี่ยไปทำอย่างอื่นเชื่อไหมเขาดีใจมากเลยอ่ะไอเราก็ตัดสินใจเหมือนกันถ้าไม่เห็นน่ะเอาโอ้โหไปจากบ้านจากเมียไปต้อง2วันคิดถึงลูกคิดถึงต้องไปเราไปในป่านะน้องอ่ะพี่น้องรู้ไหมผมตัดสินใจไม่เอาอ่ะเขาเอาซองมาให้ผมแล้วไปให้ผมที่ชายทะเลผมบอกเอาซองกลับไปเถอะโอ้อัลเลาะห์ขอให้ข้าพเจ้านั่นน่ะหลังพี่น้องรู้ไหมมีคนคนหนึ่งที่ระนองอาจารย์ให้ซะกาตอาจารย์ 20,000 แค่เราเนียดไม่เอาตรงนี้เองเอาหรอวะงานนี้บรรยายฟรีก็ฟรีพี่น้องรู้มั้ยมีคนคนหนึ่งอะนับตังค์ให้ผมเลยโอ้โหเฮ้ยถ้าหลังจากนั้นจะไปพูดที่กระบี่ต่อไม่เอาแบบนี้เดี๋ยวได้ป่าววะเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวเกิดไม่ได้เอาดีกว่าเว้ยนี่อยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าเชื่ออัลลอฮ์ให้สุดใจเชื่ออัลลอฮ์ให้สุดใจผมสร้างโรงเรียนสร้างซูเราะห์นะพี่น้องไม่มีเลย1ปีครึ่งคนบริจาค40ล้านอยากให้พี่น้องไปดูโรงเรียน TM ที่หนองจอกอยากให้ไปเที่ยวผมปลูกต้นอินทผลัมเต็มหมดเลยลูกออกทุกต้นออกดกมากผมเชิญคนมากินเป็นพันคนแล้วฉะนั้นอยากจะบอกให้รู้นะครับว่ามีโอกาสอย่าปล่อยให้หลุดลอย
อย่าปล่อยให้ลุ่นลอยแล้วเชื่ออัลลอฮ์จริงเหมือนกับที่เราอ่านกุรอานเหมือนเวลาเราอ่านดูอาน่ะบางทีเราขี้เกียจจะละหมาดสุนัตกอบลียาบาดียาโอ้โหถ้าเข้าสุราตะฮียะตุลมัสยิด2ก่อนซูรีอีก2ซูรีอีก4แล้วก็หลังซูรีอีก4อีก2โอ้โหกี่รอกอัดวะเนี่ยกูละหมาดที่ห้องเนี่ยแล้ววะพอถ้าไปสุราโดนกี่รอกอัดลองนึกดูอาบน้ำละหมาดเสร็จขึ้นไปสุราตะฮียะตุลมัสยิดเท่าไหร่2แล้วก่อนซูรี2ซูรีหลังซูรี2เท่าไหร่10รอกอัตนี่ยังไม่นับซิกรุลลอฮ์นะอัลลอฮ์กูไม่ไปแล้วสุเรามันถึงทำให้คนไม่อยากไปแต่ถ้าเขารู้ว่าความประเสริฐของการไปสุเรามันดีขนาดไหนเขาจะไม่หยุดเหมือนกับเป็นโต๊ะเสียสุเราแหละครับดูสินบีนะละหมาดให้แล้วไม่ใช่ละหมาดให้แล้วเขาละหมาดไปแล้วนบีตามไปละหมาดอีกตรงนี้จึงทำให้รู้ว่าถ้ามีคนหนึ่งคนใดตายไม่ต้องรอละหมาดใครมาทีหลังไปละหมาดที่กุโบเนี่ยสูตรนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่รอลูกไปเถอะนู่นจะเน่าแล้วมาหยัดนะครับอ่ะฉะนั้นคำว่าโอกาสเนี่ยทุกคนอ่านกุรอานผมมาเมื่อกี้ผมยังนั่งอ่านตามอาจารย์มูฮัมหมัดสุคนสุพมานเลยมันรู้สึกว่าเออได้อ่านตามมันมีความสุขเหมือนเราไปตอวาฟใครไปทำฮัจญ์เวลาเราอ่านรับบานาอาตินาอินโดมารับบานาเราเนี่ยไปจะจบอยู่แล้วต้องรับบานาตามมันอีกเวลาตุรกีมารับบานูอาตินูฟิดดุเราก็รับบานูใครลองไปทำฮัจญ์อุมเราะห์ดูเห็นไหมเวลาเราเดินรับบานาอาตินาฟิดดุนยาไอ้นี่มาเป็นขบวนเลยรับบานาอาตินาเราก็รับบานาอาตินาตามมันไปด้วยอ้าวถ้าใครได้ไปแล้วจะรู้ว่ามันมีจริงนั้นวันนี้ชีวิตของเรานะครับอ่านกุรอานดีมากได้บุญแต่อย่าอ่านแล้วไม่รู้ความหมายผมยังแนะนำเลยนะเอากุรอานมาอ่านลงทุนซื้อเลยครับกุรอานที่เขามีแปลไทยมันจะมีบางจุดที่ทำให้ใจของเราเนี่ยสงบนะครับทำให้เราสงบอูอ๋ออายะนี้เองรอนี่งาที่จะเอาเวลาเราเจอแล้วและเราจะบริหารชีวิตเราถูกนะครับไม่มีใครไม่ถูกทดสอบทุกคนถูกทดสอบแต่ว่าเรื่องอะไรบางคนลูกดีหลานดีแต่อัลลอฮ์ทดสอบตอนอายุเยอะเป็นอัลไซเมอร์มีบางคนมีตังลูกก็ดีหลานก็ดีแต่ต้องไปนอนโรงพยาบาลกอกอาหารบดใส่ยังก็กอกน้ำมันเครื่องก็มีทุกแบบนั้นวันนี้ชีวิตของเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราอ่านอัลกุรอานแล้วเราอ่านความหมายของมันมันจะมาบังคับให้เราเนี่ยอีมานของเรามั่นคงดูอายะกุรอานสิอัลิฟลามมีมซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีฮิฮุดัลลิลมุตตะกีนนี่อายะแรกเลยมั้ยซาลิกัลกิตาบุคัมภีร์เล่มนี้ลารอยบาฟีไม่มีข้อสงสัยเลยฮูดัลลิลมุตตากีนเป็นทางนำให้กับผู้ยำเกรงไออัลกุรอานหนึ่งอักษรได้สิบความดีไม่มีในกุรอานมีหะดีษบอกอัลลอฮ์ไม่ได้บอกอ่านหนึ่งตัวได้สิบความดีอ่านหนึ่งตัวได้สิบความดีนู่นเราไปเจอในหะดีษพวกเราถึงทุ่มเทอ่านกุรอานเพื่ออยากได้บุญแต่ได้บุญดีแล้วทำยังไงจะดูแลครอบครัวตัวเองด้วยอายะห์กุรอานนั่นเองครับวันนี้เราก็มาดูว่ารักอัลลอฮ์ทำยังไงไปดูอายะห์กุรอานในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะห์ที่31อัลลอฮ์บอกอย่างนี้กุนมูฮัมหมัดเจ้าจงประกาศเลยอิงกุนตุมตูฮิบูนัลลอฮ์หากพวกเจ้ารักอัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีให้ตามนบีจงตามฉันยูฮับบิบกุมุลลอฮ์เวลาตามนบีมูฮัมหมัดแล้วตามคำสั่งที่มาจากอัลลอฮ์แล้วเกิดอะไรขึ้นยูฮับบิบกุมุลลอฮ์อัลลอฮ์จะรักพวกท่านเนี่ยถ้าเรารู้ความหมายเราจะไม่แพ้โต๊ะครูละอ๋อโต๊ะครูขับแปลได้ฉันแปลไม่ได้แต่ฉันอ่านได้กุรอานที่แปลไทยพี่น้องจำไว้เลยนะครับ
ต้องมีทุกบ้านต้องมีทุกบ้านอ้าวซื้อที่ไหนล่ะโทรไปที่ TM มีขายพี่น้องจำให้ดีนะเราให้มอเตอร์ไซค์ลูกคันละเท่าไหร่เราซื้อนู่นให้ลูกทำห้องนอนให้ลูกหมดเท่าไหร่กุรอานแปลไทยที่มันแปลไทย30เล่ม 2,000 บาทเองวันนี้ลูกอาจจะยังไม่อ่านแต่วันที่เราตายเฮ้ยนี่กุรอานที่เราเก็บมา20กว่าปีที่มะซื้อให้เป็นของขวัญไม่แน่หรอกวันนั้นเขาอาจจะหยิบมาอ่านแล้วพี่น้องจะได้ลูกที่ซอแหละคนเราอาจจะเกขนาดไหนก็ได้ตราบใดวิญญาณยังไม่ออกจากร่างไม่ได้ออกจากกระเดือกเนี่ยพี่น้องจำให้ดีมีความหวังเคยซื้อกุรอานแปลไทยให้ลูกเปล่าถ้าลูกเราเรียนอย่างมรดกเรียนที่ไหนเอออันนี้ไม่ต้องไปซื้อหรอกเขาแปลได้แต่ลูกเราที่ทำงานเช้าไปเย็นกลับเช้าไปเย็นกลับวันอาทิตย์แทนที่จะให้มะไปเรียนเปล่ามะดูหลานด้วยฉันจะไปห้างตกลงแล้วเป็นทาสยันตายนั้นวันนี้ลองเอาในกุรอานมาใช้ชีวิตแล้วจะรู้มันจะมีจังหวะของมันแต่คนที่เนี่ยสบายผมเชื่อแต่ปัญหามันคือคนที่อยู่ทางบ้านเขารู้แบบเราหรือเปล่าผมถึงบอกเลยนะอะไรก็แล้วแต่ดูแลตัวเองและครอบครัวเราเคยซื้อของขวัญให้ลูกอะไรบ้างบางคนซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้ออะไรมั่งแต่ลูกไม่เคยซื้ออีหม่านให้ลูกเลยอาจารย์ซื้อได้ยังไงอ่ะก็นี่แหละซื้อกุรอานแปลไทยนี่แหละหวังว่าเขาจะเข้าใจศาสนาแล้วเขาจะมีอีหม่านที่แท้จริงอ้าวอย่างอัลลอฮ์บอกในอาลอิมรอนอายะห์ที่31เนี่ยถ้าเราอ่านพอๆأعوذ بالله من الشيطان الرجيم โอ้มีลากเอิ้นอูซุบิลลาแปลว่าอะไรไม่รู้เขาอ่านกันไอคนที่เรียนบ่อยๆฟังบ่อยๆอันนี้ก็รู้สิขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยตอนมารร้ายที่รอจีมถูกสาปแช่งเราก็รู้แต่คนลูกเราล่ะรู้เหมือนเราหรือเปล่าปัญหาน่ะมันไม่ได้อยู่ที่เราหรอกปัญหามันอยู่ที่ลูกเราคนที่ไม่ได้มาเรียนหรือเราจะเข้าสวรรค์คนเดียวลูกช่างมึงเถอะกูชวนมึงไปมึงเลยไปอย่าหมดความหวังทำของขวัญให้ลูกสักชิ้นหนึ่งผมไม่รู้ว่าผมจะได้มาพูดอีกหรือเปล่าเขาติดต่อผมไปหลายครั้งมากไม่มีจังหวะวันนี้มีจังหวะเดี๋ยวผมออกจากนี่ผมมีบรรยายที่บึงเตยต่อนั่นให้ทุกคนรู้เลยนะครับของขวัญที่จะซื้อให้ลูกผมอยากให้ทุกคนซื้อกุรอานแปลไทยวันนี้ลูกไม่อ่านช่างมันแต่บอกให้รู้ว่าลูกของขวัญจากมะนะของขวัญจากมะมะไม่รู้ว่าลูกจะอ่านวันไหนวันที่มะอยู่หรือมะจากไปแล้วแต่จำไว้นะนี่คือของขวัญจากมะกุรอานแปลไทย30เล่มเก็บไว้นะลูกแล้ววันไหนลูกพร้อมลูกจะอ่านลูกจำไว้30เล่มแก้ปัญหาชีวิตลูกแก้ปัญหาชีวิตลูกโต๊ะครูไม่ใช่ไม่มีปัญหามีปัญหาทั้งนั้นแหละแต่คราวนี้เนี่ยการมีปัญหาของเราเราจะยืนแบบไหนเหมือนมีคนมาว่าเราโต๊ะครูถูกว่าหน่อยจัดเต็มเลยแล้วไหนเราอดทนแปลให้คนอดทนแต่โต๊ะครูมึงว่ากูเอากลับมึงว่ากูอัลเลาะห์ไม่ได้แตกต่างกับบังหวังเลยฉะนั้นวันนี้พี่น้องกุรอานแก้ปัญหาชีวิตอัลลอฮ์บอกอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนียูฮับบิบกุมุลลอฮ์มูฮัมมัดเจ้าจงประกาศเลยหากนี่อุมมะเจ้าเนี่ยมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยรักอัลลอฮ์จริงจะใครก็แล้วแต่ที่บอกรักอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีให้ตามนบีเวลาตามนบีตามคำสั่งที่มาจากอัลลอฮ์แล้วยูฮับบิบกุมุลลอฮ์อัลลอฮ์จะรักพวกท่านดูสิเวลาตามอัลลอฮ์รักเลยไม่ใช่รักอย่างเดียววะยักฟิรละกุมซูนูบากุมอัลลอฮ์จะยกโทษอภัยโทษบาปต่างๆให้กับพวกเจ้าอีกเนี่ยอยู่ในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะห์ที่31นั้นคนเราจะรักอัลลอฮ์ต้องรักนบีก่อนถ้าไม่รักนบีจะข้ามช็อตไปรักอัลลอฮ์ยังไงถ้าเราไม่ตามนบีเราจะรักอัลลอฮ์ไม่เป็นรักอัลลอฮ์ไม่เป็นรู้ไม่รักแบบไหนอ๋อ
รักอัลลอฮ์ละหมาดไหมละหมาดเวลามีปัญหาขอต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ให้ไปหาโต๊ะตะเกียดีกว่าเนี่ยเริ่มรักอัลลอฮ์ไม่เป็นละไปหาโต๊ะวะลีดีกว่าอัลลอฮ์เวลารักนบีเฮ้ยดูสินักเลงพกตะกุดนักเลงแค่นี้เขาเรียกนักเลงขี้หมาอัลลอฮ์จะไปสู้กับเขาพกตะกุดเก่งดีไม่ต้องสิเห็นไหมนี่มีคนยังพกตะกุดพกอะไรอยู่แต่อัลลอฮ์บอกอุดูนีอัสตายิบละกุมขอฉันสิฉันจะตอบรับนี่อัลลอฮ์บอกฉะนั้นเวลาเราเรียนกุรอานเนี่ยเราจะรู้ทุกอย่างเลยว่าเวลาเราจะขอดุอาโอ้ยมีในกุรอานมีในกุรอานอุดูนีอัสตายิบละกุมขอฉันสิหุยอาจารย์ขอมาตั้งเดือนแล้วอัลลอฮ์ยังไม่ให้เลยขอมาตั้งเดือนอัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้เวลาขออะไรแล้วอัลลอฮ์ไม่ให้อย่าโทษอัลลอฮ์โทษตัวเราว่าเราดีพอที่อัลลอฮ์จะให้หรือเปล่ามันอยู่ตรงนั้นดีพอไหมที่อัลลอฮ์จะให้โอ้โหขอดุอาต่ออัลลอฮ์ปากยังแบบ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 เล่นชาวบ้านเลยนี่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์บุรียังปุ้ยปุ้ยขอดุอาอัลลอฮ์จะรับเปล่าปากเหม็นเหม็นอย่างนั้นน่ะมีบางคนสูบบุหรี่เดี๋ยวผมลงไม่ได้ยุ่งฉะนั้นวันนี้เนี่ยบางทนละลืมบุหรี่ยังอยู่ในกระเป๋าแล้วก้มไปสู่อยู่ร่วงเพราะเนี่ยเพราะเขาไม่รู้ไงเขาไม่รู้ถ้าเขารู้เขาจะไม่สูบทำไมอ่ะเพราะเขารู้บุหรี่นี่มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพนั้นวันนี้ถ้าเราเรียนอายะห์กุรอานเราจะเข้าใจรักอัลลอฮ์รักแบบไหนอ๋อก่อนจะรักอัลลอฮ์รักนบีแต่ก่อนจะรักนบีต้องรักโต๊ะครูเพราะทำไมรู้ไหมเราจะรู้จักนบีได้ต้องผ่านโต๊ะครูเวลารู้จักจากโต๊ะครูแล้วดูนบีถ้าวันใดโต๊ะครูทำไม่ตรงนบีบอกหยุดโต๊ะครูไว้ไปหานบีและอย่าไปหยุดแค่นบีไปให้ถึงอัลลอฮ์เพราะนบีไม่เคยสอนว่ามาหาฉันแต่ให้ตามฉันเพื่อให้ถึงอัลลอฮ์แค่นั้นเองนั้นสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานลงมามันเป็นแบบนี้นั่นก็อยากให้เรารู้นะครับว่ารักอัลลอฮ์ก่อนจะรักอัลลอฮ์รักโต๊ะครูเพราะโต๊ะครูเอาหนังสือเอาตำรามาบอกถ้าโต๊ะครูคนนี้สอนผิดสอนเพี้ยนแล้วมีคนมาบอกนี่แล้วเราจะรู้ยังไงโต๊ะครูคนนี้สอนผิดสอนเพี้ยนมันก็ต้องไปฟังคนอื่นอ้าวแล้วทำไมมันไม่ตรงกันล่ะอาจารย์เนี่ยสองคนอาเลมทั้งคู่จบไคโรด้วยจบมาดีนาด้วยอาเลมทั้งคู่ตามใครดีกรณีศึกษาไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์ต้องมีมะห์รอมไหมตกครูบางคนบอกไม่ต้องมีจบนอกอีตกครูทนบอกต้องมีเอาใครดีวะและไอ้คนที่บอกว่าไม่ต้องมีมะห์รอมครูฉันซะด้วยครูฉันแล้วครูก็บอกไม่เป็นไรหรอกปลอดภัยนบีไม่เคยอนุญาตให้คนไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์โดยไม่มีมะห์รอมนบีบอกอย่างเดียวลาตุซาฟิรินมะรอะตุอิลลามะฮะซูมะห์รอมินผู้หญิงคนหนึ่งเดินทางอ้างรามกลางแรมเดินทางไกลต้องมีมะห์รอมนี่นบีบอกเอ้าอาจารย์มีท่านครูเขาบอกครูนบีตักกะมันมองอยู่แล้วครูนบีตามใครก็มีหะดีษสักต้นไหมทั้งชีวิตนบีมีไหมที่นบีบอกผู้หญิงไปเลยน่าจะไปไหนก็ไปเถอะไม่ต้องมีมะห์รอมไม่มีบอกจากนบีเลยนั้นวันนี้จึงบอกให้ทุกคนรู้ว่าอยากจะทำดีอยากจะไปมักกะห์เหลือเกินตังมีคนเดียวเอาผัวไปไม่ได้ผัวก็บอกมึงไปก่อนเถอะมึงไปก่อนมึงไปใครนั่นแหละโต๊ะครูปลอดภัยโต๊ะครูปลอดภัยระวังนะโต๊ะครูพาตะวาฟจะแอบชอบโต๊ะครูมีกี่คนมาแล้วผัวไม่ไปหลงรักโต๊ะครูแล้วก็ที่นั่นมันเป็นที่แห่งความรักด้วยไปตะวาฟเบียดโต๊ะครูก็ประคองประคองเมียบังหวังพอผัวไม่ได้ไปอัลโหลแต่งงานหวังมา5ปีไม่เคยเลยจะเรียกเรากินข้าวอัลโหลไปกะแซ
แซ่บอกว่ากินข้าวยังครับอ้าวเดี๋ยววันนี้พาไปทานอาหารอัลโลแซ่ดีจังเลยพักดิอ่ะตัวอยู่กับบังหวางแต่ใจอยู่กับโต๊ะแซ่ก็นี่ไงเวลามันห่างแล้วไม่มีมะห์รอมแล้วมัน30กว่าวันแล้วโต๊ะแซ่พาตะวับทุกวันเลยใจไม่อ่อนก็ให้มันรู้สิรุดเคยดูแม่น้ำซอกทรายมันแหลกสลายฉะนั้นวันนี้ให้เราได้รู้ว่าชีวิตคนเราอยู่บนโลกดุนยาเอากุรอานแล้วคนเอาอัลกุรอานนี่แล้วเราพยายามขอดูใจเนี่ยพี่น้องอย่าจำไว้นี่นะคำว่าก้อนบุญมันคือหัวมาจากคำว่ากอลีบ้าแกว่งไปแกว่งมามันจะไม่นิ่งถ้าจะนิ่งได้ต้องอัลลอฮ์เท่านั้นเราถึงขอดูอาต่ออัลลอฮ์ไงขออัลลอฮุมมะซับบิตกอนบีอะลาดีนิโออัลลอฮ์ขอให้หัวใจของฉันมั่นคงต่อศาสนาของพระองค์เนี่ยเราพยายามขอเพราะหัวใจเราเนี่ยเวลามันไปเคยชินกับอะไรเหมือนกันคนเนี่ยเคยกินข้าวสมมุติกับมือจะกินกับช้อนเนี่ยมันก็สามารถอร่อยเท่าไหร่ก็ต้องกินแบบตาหน้าคนเวลากลับบ้านก็ลุยมืออย่างเดิมเพราะความเคยชินไปมักกะโอ้โหหิวแกงส้มเหลือเกินโอ้ยไม่มีอาหารไทยเลยตายไม่เห็นกลับรอดมาทุกคนไม่มีใครตายเลยฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราเรียนกุรอานเราจะรู้ว่าเราจะมีทางออกยังไงไปอยู่ตรงนี้กุรอานให้เรามีทางออกยังไงอยู่ตรงนี้มีทางออกยังไงนั้นอัลลอฮ์บอกแล้วตามนบีนั้นถ้าเราอันดับแรกรักโต๊ะครูให้โต๊ะครูสอนวิชาความรู้เราให้ไปถึงนบีแล้วนบีก็จะบอกว่าอัลลอฮ์ว่าอย่างนี้อัลลอฮ์ว่าอย่างนี้อัลลอฮ์ว่าอย่างนี้นั่นแหละครับน่ะสูตรสำเร็จของชีวิตนั้นเราได้แล้วนะอายะห์กุรอานที่ว่าอิงกุนตุมตูฮิบบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนียูฮับบิบกุมุลลอฮ์เราจงมีความรักต่ออัลลอฮ์เนียดกับอัลลอฮ์ดีอย่างเดียวบางคนแม้ดูโทษอัลลอฮ์ขอมาตั้งนานแล้วมีคนคนหนึ่งโทรมาหาผมอาจารย์ฉันก็ละหมาดฉันก็บวชฉันก็ทำบุญเนี่ยธุรกิจของฉันเนี่ยมันเดินสะดุดฉันขอดุอาต่ออัลลอฮ์นี่2ปีแล้วนะอัลลอฮ์ยังไม่ให้ดุอาของฉันเนี่ยคำร้องของฉันเนี่ยอัลลอฮ์เอาไปไว้ตรงไหนดูมันพูดดูเขาบอกด้วยนะว่าคำร้องของฉันที่เสนอต่ออัลลอฮ์ทุกวันเลยอัลลอฮ์เอาของฉันไปไว้ไหนฉันชักเบื่ออัลลอฮ์แล้วนะดูเราก็บอกอ้าวบังพูดอะไรบังกับพูดไปเถอะบังรักอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ไม่ได้อู๋ใครรักอัลลอฮ์อัลลอฮ์สูงส่งเปล่าแตกต่างกับมนุษย์ถ้ามนุษย์มีคนหนึ่งโตอิหม่ามเนี่ยอยู่สู่เรานี่ซาบุรุษรักหมดเลยมึงเอ้ยอิหม่ามเดินเนี่ยอย่างกับเทวดาแหละถ้ามะมูมรักหมดนะแต่ถ้าในมุเกมมะมูมคนไหนเกลียดอิหม่ามก็เศร้าแหละเนี่ยอิหม่ามมีคนว่าอิหม่ามเออนี่เตือนอีกอย่างหนึ่งพี่น้องจำไม่ดีนะเวลาใครว่าโต๊ะอิหม่ามว่าผมพี่น้องไม่ต้องนำมาบอกเพราะไอ้คนว่าผมนะผมไม่เจ็บเพราะผมไม่รู้ตอนที่คนหวังดีนี่แหละอาจารย์เนี่ยมีคนว่าอาจารย์เนี่ยเขาว่าอาจารย์เขาด่าอาจารย์ในเฟซไอเด็กเมื่อวันซืนนี่แหละกูเจ็บใจตอนมึงบอกนี่แหละเราบรรยายใครอยากด่าไปสิในเฟซน่ะมันเป็นสิทธิ์ของเขานั่นเขากำลังเอาผลบุญให้เราเพราะถ้าเขาเรียนกุรอานเรียนหะดีษเขาจะไม่ด่าคนแต่นี่เขาด่าเอาแหละได้แล้ววันนี้ผมไปบรรยายเอาซองผมรู้ไม่ได้บุญไปบรรยายที่นี่ไม่เอาซองได้บุญเออรับบุญตอนไหนไอตอนที่คนด่าเราในเฟซโอ้ดีใจเลยผมไม่อ่านผมเสียใจตอนคนหวังดีแหละอ้าวนี่ลองดูสมมตินี่อยู่บ้านกันเนี่ยนี่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยมีคนข้างบ้านมาบอกเฮ้ยไอด้ามันว่ามึงอะว่ามึงขี้เหนียวโอ้โหทรมานกูขี้เหนียวตรงไหนวะเห็นไหมเจ็บปวดมีผู้รู้คนหนึ่งเขาบอกว่ามีคนคนหนึ่งไปบอกกับผู้รู้ท่านนี้ว่าท่านครูเนี่ยมีคนว่าท่านครูท่านครูคนนี้ตอบไก่คนนี้ว่าไงคุณรู้ไหมไอคนที่ว่าผมเนี่ยเขากำลังเอาลูกธนูยิงใส่ผมแต่เขายิงไม่ถูกเลยแต่คุณนี่แหละกลับไปหยิบลูกธนูมาทิ่มหัวใจฉัน
คนเราน่ะใครว่าเราให้มันล้านคนแต่ถ้าเราไม่ได้ยินทุกข์มั้ยแค่คนคนเดียวเอามาบอกกูเริ่มทุกข์ตั้งแต่วันนี้แหละเห็นสามีไปคุยกับแม่ไม้ที่จริงสามีเราไม่ได้ยุ่งกับแม่ไม้เลยเผอิญไปเจอแม่ไม้คุยกูเห็นผัวมึงคุยกับผู้หญิงคนนั้นคราวนี้แหละที่จริงอันอย่าไปว่าผัวต้องตบไอ้แม่นั่นน่ะกูทุกข์ใจตั้งแต่วันนี้เลยนะฉะนั้นหัวใจเนี่ยเรารักษามันไว้ถ้าหัวใจป่วยมันก็จะป่วยหัวใจป่วยร่างจะป่วยสมองจะป่วยจะคิดอะไรไม่ออกแล้วคราวนี้ก็ไปไหนอีกล่ะ ออกไปกินชาไปซื้อปลาต้องโกไม่ต้องไปหรอกฉันไปเองเริ่มจะไปเองได้ข่าวว่าแม่ค้าปลาต้องโกเป็นแม่ไม้แล้วแม่ไม้ไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่หูแหว่งนี่แม่อย่างก็กระดังงารนไฟบังไม่ต้องไปหรอกฉันไปเองตอนเริ่มว่าผัวบอกอะไรวะกูไปซื้อปาตะโกนว่ากูใครมาบอกมึงไก่ซ่าสิโดนด่าอีกนั้นให้รู้นะครับว่าวันนี้ถ้าเราเรียนกุรอานหะดีษความโมโหมีไหมมีความโกรธมีไหมมีความรักมีไหมมีความหลงมีไหมมีแต่เราต้องมีกุรอานประคับประคองหัวใจแต่ถ้าเราอ่านกุรอานเช้าๆโอ้สบายใจเวลาไปได้ยินเรื่องกุ้มใจแล้วเราจะมีกุรอานนั่นแหละครับมาทำให้เรามีทางออกเหมือนกับที่อัลลอฮ์บอกว่าไมยัตตะกิลลาฮะจัจอัลลาฮูมักรอยาใครกลัวอัลลอฮ์จริงๆอัลลอฮ์จะให้ทางออกนี่กุรอานใช่ไหมใช่แล้วอัลลอฮ์ก็บอกอีกวะยารซุกฮุมินไฮซูลายะตาซิบแล้วอัลลอฮ์จะให้ปัจจัยยังชีพกับเขาบางทีเป็นเงินเป็นทองหรือบางทีมีคนมาพูดให้สบายหูก็เรียกริซกีทั้งนั้นเลยวะยารซุกุมินไฮซูลายะตาซิบเรานึกไม่ออกหรอกเหมือนที่ผมไปบรรยายที่ระนองที่บอกอะผมเห็นเขารวบรวมตังกูไม่เอาแล้วสุดท้ายคนคนหนึ่งอาจารย์ให้สกาอาจารย์20,000กึ่มเลยผมกลับบ้านแต่ก็อย่าหวังนะ20,000เนี่ยเคยมีแล้วมีคนให้เงินผม10,000ขับรถดีใจมึงเอ้ย10,000เดี๋ยวจะพาลูกเมียเที่ยวรถพังโดนไป12,000ต้องออกอีกพี่น้องจำไม่ดีไม่มีอะไรเลยมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งวิ่งชนผมพี่น้องอ๋อรอไม่สุดท้ายมอเตอร์ไซค์มันทำไงผมต้องเสียตังค์ให้มันอ่ะมันบอกไม่เป็นไรครับบังผมไม่หนีผมรับผิดชอบอ่ะโอเคคุณจะรับผิดชอบไงเดี๋ยวเย็นนี้ผมมาหาบังผมชื่อบังเชื่อใจผมอ๋อโดยพี่น้องมันขับมอเตอร์ไซค์มาหาผมพาแม่มันอายุ70-80เมียลูกแน่นมอเตอร์ไซค์เลยผมหาเช้ากินค่ำบังดูสิเนี่ยบังจะเอาจากผมไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมจะขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยใช้บังโอ้ทำไมทำมาผมต้องเสียอีก500 บาทให้มันกลับบ้านรถก็ต้องซ่อมแถมต้องเสียตังค์ให้มันอีกฉะนั้นวันนี้นะชนกับมอเตอร์ไซค์รีบให้มึงไม่ต้องรับใช้ไปกูกลับบ้านละเพราะคนที่ขับมอเตอร์ไซค์อะพี่น้อง99จนไอ้มีที่ว่าขับมอเตอร์ไซค์เล่นๆแล้วรวยอย่างนี้ไม่กี่รายหรอกผมขับรถอยู่มีคนนัดผมไปเอาซะกาตที่ร้านสินทรสเต็กเฮาละหมาดมักริบออกเอ้ยละหมาดหรือเปล่าวะไม่รู้ขับรถไปผู้หญิงคนหนึ่งขับรถไปบินเลยชนกับผมเอาล่อผู้หญิงคนนี้ผิดสุดท้ายผมต้องไปโรงพักกับมันถามหนูมายังไงอ๋อหนูแม่ไม่มีอยู่กับยายอยู่ฝั่งทนขับรถมาหางานทำเอาล่อวันนั้นผมไม่ได้ซะกาตแถมต้องไปโรงพักไก่เวาะนี่อยู่ยันเที่ยงคืนแล้วต้องให้ตังค์มันอีก 1,000 ให้มันกลับบ้านนี่พี่น้องชีวิตจริงๆเป็นแบบนั้นฉะนั้นถ้าใครจนๆพี่น้องอย่าไปเอาอะไรนะใครจนรถไปเดี๋ยวกูซ่อมรถกูก็แล้วกันไม่งั้นจะโดนอีกนั้นชีวิตของเราเนี่ยเวลาเรามีกุรอานโอ้เดี๋ยวอัลลอฮ์ให้ทางออกก็อัลลอฮ์บอกนี่เราเรียนและเรารู้คำแปลเราจะมีทางออกแต่ถ้าเราเรียนกุรอานเพราะ
อารมณ์เย็นๆสบายใจจังเลยได้บุญแต่เวลาปัญหาเกิดเอาอะไรแก้ล่ะเอาอะไรแก้นั่นแหละครับเวลาเรามีกุรอานโอ้อัลลอฮ์ทดสอบในกุรอานบอกอีกวะลันอะไรวะลานับลูวันนะกุมบิชัยอิมมินันคาฟีวันยูอีวันักซิมมินันอัมวาลิวัลอัมฟุซิวัสซามารอดอัลลอฮ์จะบอกว่าเราจะทดสอบไม่ว่าจะเรื่องสุขภาพความกลัวทรัพย์สินเงินทองลูกหลานอัลลอฮ์จะทดสอบแล้วอัลลอฮ์บอกไงว่าบัชชิริซอบิรินมูฮัมหมัดบอกกับเขานะใครที่อดทนเขาจะได้ยินข่าวดีฉะนั้นวันนี้เวลาถูกทดสอบนิ่งนิ่งเชื่อในอัลลอฮ์สิครับคนที่จะให้กับผู้ที่จะให้กับเราไม่ใช่มนุษย์แต่อัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์รักเราแล้วความรักของเราจะขึ้นสู่ฟากฟ้าไปหาอัลลอฮ์แล้วเวลาอัลลอฮ์รักเราเมื่อไหร่อัลลอฮ์จะเรียกญิบรีลญิบรีลมาเข้าเฝ้าเราหน่อยมีหะดีษญิบรีลเจ้าจงรักบังซอและจงรักบังซอและเวลาญิบรีลอัลลอฮ์รักบังซอและบอกให้ญิบรีลรักญิบรีลก็เรียกมาลาอิกะห์เลยแล้วก็บอกมาลาอิกะห์จงรักชายคนนี้จงรักชายคนนี้เวลาความรักบนฟากฟ้ามันเต็มแล้วมันจะลงมาพื้นแผ่นดินเฮ้ยคนนี้ทำไมคนนั้นก็รักคนนี้ก็รักรักเขาไม่ใช่เพราะเขารวยรักเขาเพราะเขาเป็นคนดีรักเขาเพราะเขาเป็นคนดีนี่แหละฉะนั้นพี่น้องเราจงภูมิใจที่เราได้อ่านกุรอานแล้วศึกษาความหมายที่อยู่ในกุรอานอย่าอยู่ชีวิตแบบไม่เอากูมายุ่งกับใครแล้วสมถะได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราเนี่ยทำตัวดีแล้วช่วยเหลือสังคมสวรรค์อัลลอฮ์มีกี่ชั้นร้อยชั้นพี่น้องร้อยเนี่ยลองนึกดูสิลองนั่งเรียนที่ในโรงนั่นน่ะกับเรียนบนเนี่ยไหนดีกว่ากันแล้วถ้าเรียนในห้องนี้เปิดแอร์ด้วยล่ะแล้วก็มีคนเอาน้ำชามาเสิร์ฟโดยไม่ต้องไปชงเองอ่ะเป็นยังไงชอบไหมฮะจ๊ะชอบนั่นแหละสวรรค์ของอัลลอฮ์แบบนั้นอย่าบอกอัลลอฮ์ขอให้เข้าสวรรค์ก็พอแล้วเรื่องนี้เคยมีเกิดขึ้นนะครับชายคนหนึ่งอัลลอฮ์ขอฉันไปอยู่แค่ปากประตูปากประตูเอาอัลลอฮ์ให้ไปอยู่ปากประตูอัลลอฮ์ให้เห็นข้างในดูนะอัลลอฮ์ขอเข้าข้างในหน่อยข้างในเอาแค่ข้างในเวลาอัลลอฮ์ให้ไปเข้าข้างในแล้วอัลลอฮ์ให้เห็นต่อไปอัลลอฮ์ขออีกขออีกเห็นไหมพวกเรามีที่สิ้นสุดไหมฉะนั้นอยู่บ้านเฉยๆรดน้ำต้นไม้นั่งอ่านกุรอานตังก็มีเก็บไว้กินคนเดียวบำนาญบำเหน็จไม่คิดจะแบ่งใครเลยได้เข้าสวรรค์กับชั้นไหนอ่ะชั้นไหนความใฝ่ฝันของเราคือสวรรค์ชั้นฟิตเดาแล้วฟิตเดาคืออะไรอยู่ระหว่างอารัชของอัลลอฮ์เลยได้ยนโฉมอัลลอฮ์ทุกเวลาสิ่งที่มนุษย์ต้องการเนี่ยไม่ใช่บิดันดารีโอ้โหผู้ชายกูเข้าสวรรค์เพราะโตครูแปรบิดันดารีนั่นเลยบางซอแล้ว10กว่าคนอัลลอฮ์ใฝ่ฝันนะหลับตาตั้งแต่วันนี้ถ้ากูตายละมึงเอ้ยบิดันดารีมานึกแต่เรื่องบิดันดารีโอ้โหแล้วอัลลอฮ์ให้กำยำกระสุนไม่มีวันหมดโอ้โหชื่นใจแล้วเมียตัวเองล่ะพอแล้วกูไม่เอามึงแล้วหน้าขึ้นฟ้าอย่างเงี้ยมึงอย่ามาอยู่ใกล้กูนะบางซอแรกก็อยู่เข้าแต่สุดท้ายนู่นความสูงสุดได้ชมอัลลอฮ์นบีบอกอย่างนี้อัลลอฮ์น่ะญะมีลุนอัลลอฮ์น่ะสวยงามแล้วอัลลอฮ์ก็รักยูฮิบบุนยามาล่ะรักความสวยงามฉะนั้นเราอยู่บ้านนะแต่งแบบนี้ด้วยนะสวยๆอย่างนี้ด้วยไม่ใช่ผมกระเซิงเวลาออกนอกบ้านสวยอยู่บ้านก็แต่งตัวให้ดีด้วยผู้ชายก็เหมือนกันไม่ใช่ปะกมาอันนึงนั่งม้วนไปจากอย่างนี้มันก็ให้เมียชอบโต๊ะอิหมัมก็ดีแล้วแหละพุงป่องฟันเหรอผมงอกไม่เกี่ยวผมงอกหวีให้ดีพุงใหญ่ก็ใส่เสื้อมาให้ดีนุ่งผ้าให้ดีเออ
ผัวเราถึงจะอ้วนแก่ดูน่ารักเว้ยนี่หันไปยังก็ชูชกตายนั่นให้รู้ด้วยนะครับให้รู้เอ้าเราไปดูความกลัวบ้างคนไม่ละหมาดทำยังไงอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานอีกแล้วฟะไวลุลลิลมุซัลอัลลซีนะฮุมอัลลซีนะฮุมยูรออ่ะดูอัลลอฮ์ว่าไงอัลลอฮ์กล่าวว่าฟะไวลุลลิลมุซัลลีนนรกขุมหนึ่งวัยรุ่นเนี่ยนรกขุมหนึ่งจะถูกบรรจุคนที่ละหมาดอะไรวะละหมาดเข้านรกด้วยเหรอมีแต่ได้ยินไม่ละหมาดเข้านรกแต่มีคนละหมาดเข้านรกอ่ะละหมาดยังไงนี่แหละถ้าเราแปลได้อัลลซีนะฮุมอันซอลาติฮิมซาฮูนนึกอยากละหมาดก็ละหมาดนึกอยากจะทิ้งก็ทิ้งไปทำธุระก็ไม่ละหมาดธุระสำคัญกว่านี่แหละจะอยู่ในนรกวัยรุ่นเห็นไหมอย่าลืมนะมีเยอะไปธุระไม่ละหมาดอัลลอฮ์กำหนดเวลาละหมาดมาทั้งหมด50ลดเหลือ5ยังขาดอีกเออถ้าขาดเพราะอะไรหลับละหมาดทุกวันซุบฮ์วันนี้แย่หลับตื่นมา8โมง8โมงเราไม่ได้ละหมาดตรงเวลาแต่เราก็ยังมาละหมาดตอน8โมงฉะนั้นนรกวัยรุ่นสำหรับคนที่นึกอยากจะละหมาดก็ละหมาดนึกไม่ละหมาดก็ทำงานทุกวันเลยได้วันศุกร์วันเดียวอาจารย์ไม่เข้าใจหรอกเนี่ยถ้าอาจารย์เป็นฉันอาจารย์จะทำไงดีแล้วทูตไม่เกิดเป็นมึงอะดูมีเหตุผลหมดเลยไม่ละหมาดยังมีเหตุผลมีได้เหรอเออไม่กินข้าวมีเหตุผลไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่ละหมาดไม่มีเหตุผลพี่น้องจำไม่ดีนะอย่าให้เหตุผลเหนือละหมาดมีอย่างเดียวที่อัลลอฮ์ไม่ยอมขาดบวชจ่ายฟิดยะห์ได้ขาดบวชลูกบวชแทนได้ตอนตายฮัจญ์ไปไม่ได้ลูกแทนได้มีละหมาดอันเดียวที่แทนไม่ได้อัลลอฮ์ไม่ยอมละหมาดยืนยืนไม่ได้นั่งนั่งไม่ได้นอนนอนแล้วไม่รู้ทำไงกับพริบตาดูละหมาดไม่ยอมเลยมีเรื่องเดียวที่อัลลอฮ์ให้กับบ่าวของพระองค์ที่ไม่มียอมแล้วนี่ไปทำงานเช้าซุบฮ์กับเปล่าซุฮร์กับเปล่าอัสัดกับเปล่าได้มักริบแล้วมาบอกเหตุผลว่าอาจารย์ไม่รู้จะละหมาดที่ไหนหาที่ละหมาดไม่ได้อาจารย์โอ้โหมันเอาเราไม่มีทางออกเลยเราบอกผมไม่รู้หรอกคุณเป็นอะไรแต่ถ้าคุณไม่ละหมาดคุณบาปอัลลอฮ์เอาด้วยเหรอคนที่มีงานจำเป็นอ๋อนี่จำเป็นเหรองานมีบนโลกเยอะแยะแต่ไปเลือกงานที่ละหมาดไม่ได้ก็ขายปาต้องโก้ดิขายโจ๊กสิแล้วบอกสิที่ฉันขายโจ๊กเพื่อจะได้ละหมาดครบ5เวลาไปดูมาหนึ่งรายละหมาดขายโจ๊กแล้วแย่คนที่ละหมาดครบ5เวลาเนี่ยมีเหรอขายปลาต้องโกแล้วเจ๊งที่ละหมาดครบ5เวลาทำให้อร่อยสิก็กุรอานบอกอีกอาจารย์ไม่มีใครซื้อเลยก็จะซื้อได้ไงดูดิแข็งเหม็นกลิ่นไอ้เนี่ยอะไรโซดาหรืออะไรเขาเรียกอะไรนะที่มันมีกลิ่นแรงๆอ่ะกลิ่นอะไรนะแอมโมเนียไปดูที่เขาทำไม่มีแอมโมเนียเดี๋ยวแล้วเวลาไปถามที่มีแอมโมเนียมุสลิมเราขี้เหนียวอีกนี่ของนี่อร่อยทำยังไงบอกไม่ได้อัลลอฮ์บอกสูตรไม่ได้จบแล้วนี่ถ้าโต๊ะครูเอาแบบไอ้นี่คนนี้นะเฮ้ยพวกเราเรียนอัซฮัดมา พวกเรียนเราไม่ได้นะ เราอย่าบอกพวกนี้ให้มันละหมาดไม่เป็นอย่าบอกมันเฮ้ยอย่าไปสอนมัวมาสุขธรรมประชุมกันอย่าสอนพวกคอยรอดอย่าสอนปล่อยให้มันโง่ไปเห็นไหมแต่ตัวเองมีสูตรก๋วยเตี๋ยวอร่อยหน่อยบอกไม่ได้ตายคาก๋วยเตี๋ยวตายคาก๋วยเตี๋ยวนี่เขาเรียกคนขี้เหนียวมีสูตรปาต้องโกไม่บอกคนคุณรู้หรือริสกีของอัลลอฮ์ให้เนี่ยไม่มีใครมาแย่งของเราได้ไม่งั้นโต๊ะครูเอามั่งไม่บอกศาสนาใครเลยโต๊ะครูได้เข้าสวรรค์อย่างเดียวแล้วพวกนี้อยู่ไงอ่ะ
อยู่ยังไงตัวอิหม่ามบอกกูขี้เกียจขึ้นมิมบัตเว้ยเห็นไหมฉะนั้นจำไว้ดีนะครับมีสูตรอะไรจงบอกคนเพราะมีของดีอย่ากลัวอย่ากลัวผมเจอเยอะทำโรตีอร่อยหน่อยถามว่าโรตีใส่นมขนาดอ๋อบอกไม่ได้พี่น้องจำให้ดีคนแบบนี้นะวันหนึ่งวันหนึ่งมีตังเยอะวันที่อัลลอฮ์เอากลับนะจะไม่เหลืออะไรเลยผมเห็นมาเยอะพวกที่มีตังเยอะๆได้อะไรดีมายอมบอกคนนะแล้วอัลลอฮ์จะเอากลับไงแค่อัลลอฮ์ให้ป่วยเท่านั้นแหละหมดกับโรงพยาบาลพระราม9เท่าไหร่เป็น10ล้านไปโรงพยาบาลรามคำแหงหมดครั้งละเท่าไหร่ถ้านอนนานเท่าไหร่ถ้าเราบอกสูตรไอ้วะนี่ไปนะดีไม่ดีเราไม่ต้องนอนโรงพยาบาลก็ได้เพราะเราทำความดีนี่ขี้เหนียวมีตังเต็มสุดท้ายไปนอนปังงาปังงาหมดตังไม่รู้กี่ล้านสุดท้ายตายไอ้ตังที่หามาไม่เหลือและแถมไม่บอกคนด้วยเหลืออะไรเหลืออะไรไปหาหรอนะครับนั่นวันนี้เนี่ยเราเรียนกุรอานแล้วเราจะได้คำตอบอย่างดูสิคนละหมาดเข้านรกวัยรุ่นด้วยหรือแล้วไม่ใช่อันเดียวนอกจากละหมาดนี้แล้วอัลลซีนะฮุมยูรออูนละหมาดเพื่อให้คนเห็นละหมาดโชว์อัลลอฮุอักบัรโอ้โหอิหม่ามอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสวะลาละหมาดที่บ้านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมไปแป๊บละหมาดอยู่ที่บ้านสะโรงผืนนึงสะระบันอันนึงหมวกอันนึงอัลลอฮุอักบัรหน้าอกหราเลยนี่ใครเนี่ยใครไปเอามาจากไหนเสื้อเต็มตู้แต่ละหมาดไม่ใส่เสื้อแต่ว่าล้างออกข้างนอกซามารินดาเสื้อกุรงแต่เข้าเฝ้าอัลลอฮ์มัวขึ้นราเนี่ยนะโอ้อัลลอฮ์เขาไม่ได้มองหรอกเรื่องรานี่ไม่ได้อ่านหะดีษที่นบีบอกกับชายคนหนึ่งนะอัลลอฮ์ยามีลุนอัลลอฮ์สวยยูฮิบบุนยามาล่าแล้วก็พระองค์ก็รักความสวยงามหะดีษนบีเรื่องริยะชายคนหนึ่งแต่งตัวดีนบีพูดเรื่องริยะโอ้อวดชายคนนี้บอกกับนบีฉันไม่ได้โอ้อวดใครเลยฉันเนี่ยชอบแต่งตัวดีชอบแต่งตัวดีๆชอบแต่งตัวสวยๆฉันผิดไหมฉันริยะไหมนบีบอกอัลลอฮ์ยามีลุนอยู่ฮิบุญยามาละถ้าคุณแต่งตัวสวยออกข้างนอกในบ้านคุณก็แต่งตัวดีไม่จำเป็นต้องเป็นชุดออกข้างนอกแต่อยู่ในบ้านก็ดูดีไม่ใช่ไปดูอยู่บ้านนี่ไปดูอยู่ที่บ้านลองไปเช็คผัวเราสิแล้วเราด้วยเวลาจะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์น่ะตะละกงนี่เหม็นเปรี้ยวเงี้ยไหวเหรอไปเช็คนี่เวลาใครมาบ้านนี่จะเอาตะละกงส่งให้ไม่ได้เลยโอ้โหราเป็นขอบนั่นดูด้วยนะครับราไม่ได้ผิดหรอกที่เข้าเฝ้าอัลลอฮ์สะอาดแล้วถ้าเพิ่มความสวยไปด้วยอัลฮัมดุลิลละนี่สูตรนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันสุดท้ายเที่ยงพอดีตามกำหนดจงมีความหวังอัลลอฮ์บอกลาตักนาตูมิรอห์มะติลละในกุรอานอีกเหมือนกันในซูเราะห์อัซซุมัรอายะที่53อัลลอฮ์กล่าวอย่างนี้นะครับกุนยาอิบาดิยัลลาซีนอัสรอฟูอาลาอัมฟุซีมลาตักนาตูมิรอห์มะติลลาอย่าหมดหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์นะคนที่หมดหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์ดูง่ายพวกฆ่าตัวตายนี่พวกหมดหวังแล้วพวกโวยวายอะไรนี่หมดแล้วอันนี้หมดหวังพี่น้องรู้ไหมคนบางคนที่ฆ่าตัวตายเพราะเขาหมดหวังทั้งนั้นเลยแล้วคนหมดหวังดูนบีบอกไงคนฆ่าตัวตายจะอยู่ในนรกฆ่าตัวตายด้วยอะไรจะอยู่ในนรกในสภาพถ้าฆ่าตัวตายโดยกินน้ำพืชน้ำยาพิษเขาจะกินยาพิษในนรกแบบนั้นใครที่โดดตึกตายอัลลอฮ์ก็จะให้เขาโดดที่สูงสูงในนรกอีกเหมือนกันตายอยู่แบบนั้นแหละนั่นคือคนหมดหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์แต่ถ้าเราเรียนกุรอานอย่าหมดหวังวันนี้ยังไม่สิ้นหวังเพียงแต่ใจพร้อมที่จะก้าวหรือเปล่าล่ะพี่น้องไปดูดิทำไมพี่น้องดูที่ระดับรวยอ่ะดูหน้าตาสิอะไรเป็นคนจีนอ่ะ
ที่มันรวยที่สุดที่เป็นเท่าแก่ขายของอะแจ็คนั้นเออดูหน้าสิโตอิหม่ำยังจะหล่อกว่าอีกแต่ดูทีเห็นไหมอัลลอฮ์ให้สมองไปดูคนที่เขาอะสู้ด้วยจริงเหมือนเป็นคนดีทำไมคนนี้คนดีเขาไม่มีความหวังเลยจะได้ไปฮัจญ์พอจนมีกี่คนแล้วที่จนแล้วได้ไปฮัจญ์ทำไมอะเพราะมีความหวังเอาเราดูดิคนที่จนอย่างเนี้ยน่าจะได้ไปฮัจญ์แต่ทำไมเขาได้ไปอะก็เรื่องของอัลลอฮ์ไงฉะนั้นอย่าหมดหวังคนหมดหวังอย่าหวังจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์กล่าวในกุรอานซูเราะห์อัซซุมัรอายะห์ที่53นั้นวันนี้ฝากทุกคนนะครับผมไม่ใช่ผมมาเตือนพี่น้องนะผมบรรยายไปผมก็เตือนตัวผมอยู่ตลอดเวลาผมไม่เคยสิ้นหวังเลยผมไม่เคยสิ้นหวังผมมีความหวังตลอดผมมีความหวังตั้งอามะผมเกี่ยวข้าวรับจ้างแล้วผมใฝ่ฝันอยากจะเรียนนอกมะผมไม่ให้ไปผมไปเดินขอตังค์พี่ๆผมจะไปนอกส่งผมหน่อยบ้านละ500 500 500มะผมจะเอาตังค์ที่ไหนมะยังเกี่ยวข้าวรับจ้างเลยแต่สุดท้ายเวลามีความหวังพี่น้องรู้ไหมพี่ให้บ้านคนละ500 500ผมไปเรียนไคโรเลยเวลาผมไปเรียนไคโรแล้วมะผมทํานาข้าวได้ดีได้เท่าไหร่ส่งผมหมดเลยแล้วผมไปอยู่เมืองนอกผมได้ทุนของมหาลัยอีกเห็นไหมเราจะไปรู้เหรอโดยส่วนใหญ่เด็กเนี่ยเวลาจะไปเมืองนอกต้องได้ทุนจากประเทศไทยผมไม่เหมือนเด็กเหล่านี้ผมได้ทุนมหาลัยที่นู่นเลยผมไปถึงนู่นผมไปเขียนทุนเลยผมยากจนมะทำนาพี่น้องเต็มเลยในตำบลผมโม้แหลกเลยในตำบลผมไม่มีใครรู้ศาสนาเลยอ่ะผมบอกแบบนั้นเลยเชื่อไหมหลังจากนั้นกระดาษที่ผมเขียนน่ะผมเขียนกระดาษสมุดฉีกครึ่งนี่พี่น้องความมหัศจรรย์ผมเขียนกระดาษขาดๆไปวางโต๊ะที่ชูอูนเขาเรียกของเอกสารเก็บเอกสารของมหาลัยเขาจะเป็นคนรับเอกสารผมเขียนกระดาษสมุดครึ่งแผ่นฉีกเขียนว่าผมจนอย่างนั้นอยู่เมืองไทยอย่างนั้นอย่างนั้นมาเรียนหนังสือเพื่ออยากรู้หนังสือผมเดินขึ้นไปบนสำนักงานแล้วเอากระดาษแผ่นนี้ไปวางไว้พี่น้องรู้ไหม3เดือนชื่อผมขึ้นบอร์ดเป็นเด็กทุนมหาลัยได้เรียนจนจบเลยฉะนั้นวันนี้จงมีความหวังผมเกิดมาผมหวังแค่อยากเป็นครูผมไม่เคยจะคิดดังเลยเพราะพูดกันเหนือใครจะเอาพูดผมอยากพูดแบบคนกรุงเทพผมเคยพูดนะฝึกพูดแบบคนกรุงเทพเวลาบรรยายไปเดี๋ยวกลับมาเหมือนเดิมตั้งแต่วันนั้นกูไม่พูดแล้วแบบคนกรุงเทพสุดท้ายดูดิฉะนั้นวันนี้ให้รู้นะครับอย่าหมดหวังผมไม่เคยหมดความหวังกับอัลลอฮ์เลยผมจะเดินหน้าผมจะไม่หยุดเดินผมจะทำทุกอย่างถ้าผมทำได้แค่นี้ก็ทำแค่นี้ไม่ได้ก็หยุดไปแต่ต้องทำนั้นจงมีความหวังดูสิกระดาษแผ่นเดียวสมุดแบ่งครึ่งผมได้ทุนมหาลัยด้วยกับกระดาษแผ่นเนี้ยอัลลอฮ์กำหนดถามว่าใครจะเอาเขายื่นทุนนะเขาส่งแฟ้มนะครับเขียนอย่างดีมีข้างหน้ามีข้างหลังใส่แฟ้มไปส่งของผมเดินขึ้นไปเลยวางปั๊บกูไปละเพราะวันนั้นเขาส่งชื่อรายทุนกันผมเดินไปไม่มีอะไรเลยผมขอกระดาษคนอื่นนะไม่ใช่กระดาษผมด้วยเฮ้ยขอกระดาษแผ่นนึงเอาแล้ววะได้ไม่ได้ฉีกเลยเพื่อนพกกระดาษไปขอแล้วเขียนได้ทุนมหาลัยอัสฮัดยันจบเลยนั้นให้รู้นะครับอย่าหมดหวังอาชายอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่นั้นไม่มีใครหรอกนะครับแล้วผมไม่ได้ได้แค่นั้นเล่าให้ฟังเพราะคนน่ะต้องมีหวังแล้วมันมีความสุขพี่น้องเวลาเรามีความหวังนะถึงจะเป็นจริงไม่เป็นจริงมันจะสุขผมไปเรียนมหาลัยผมไม่รู้ไงผมไปทะเลาะกับด็อกเตอร์ผมตกวิชานึงผมสอบตกวิชานึงอุซูลุลฟิกเนื่องจากอ่ะผมไปดูเพื่อนๆบอกเฮ้ยนี่นะด็อกเตอร์จะออกตรงนี้ผมไปท่องสุดท้ายด็อกเตอร์ให้ผมตกผมไม่ได้เข้าเรียนไงเวลาวิชานี้ผมตกผมเดินหาด็อกเตอร์คนนี้ในมหาลัยอ่ะตั้งกี่เท่าไหร่ตึกอ่ะผมเดินหาดูสิเวลาเดินไปเห็นด็อกเตอร์อยู่คนหนึ่งกำลังสอนหนังสือผมเดินเข้าไปเลยผมก็ไปถามเขาด็อกเตอร์รู้จัก
ด็อกเตอร์สอนวิชานี้ไหมโอ้ยผมไปเล่นงานเขาซะเยอะเขาก็นั่งฟังยิ้มรู้ไหมเนี่ยทำให้ผมตกเนี่ยผมมาจากประเทศไทยแม่ก็จนให้ตกแล้วเมื่อไหร่มันจะจบเขาก็ฟังผมด่าเขาเยอะเชื่อไหมเวลาผมว่าเขาแล้วเนี่ยเขานั่งสอนเนี่ยแล้วเด็กนักเรียนเนี่ยผมเดินเข้าไปเลยผมไม่สนผมเดินไปแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นเขาไงผมก็ไปตามหาเวลาเจอด็อกเตอร์นี่ก็ว่าถ้าเจอคนนี้นะบอกด้วยนะด็อกเตอร์คนเนี้ยเราเองไม่ได้เข้าเรียนเพราะว่ามหาลัยอาสัตมันเหมือนรามต้องเดินเรียนมันไม่ใช่เหมือนนี่มหาลัยอาสัตต้องเดินเรียนคณะนี้ไปเรียนห้องนี้วิชานี้ต้องไปเรียนห้องนั้นผมเดินเรียนนะกว่าจะจบมาเนี่ยสุดท้ายพี่น้องเขาบอกรู้ไหมว่าเขาคือใครคนที่มึงด่านั่นแหละบันแล้วงานนี้ผมคิดว่าผมไม่จบแล้วพอเล่นเขาไปเยอะว่าเขาเป็นโตเป็นอะไรเป็นด็อกเตอร์ที่ซอเล็มนักเรียนอะไรแทนที่จะให้ผ่านดูด้วยสิว่าคนมาจากไหนต้องขึ้นเครื่องบินมานะอะไรสุดท้ายพี่น้องรู้ไหมด็อกเตอร์คนนี้รักผมเลยเอาผมไปสอนหนังสือไปติวหนังสือให้ผมทุกอย่างจนกระทั่งด็อกเตอร์คนนี้เนี่ยบริษัทรถยนต์เนี่ยจะเอาซะกาตมาให้เขาด็อกเตอร์ช่วยจะด็อกเตอร์คนนี้เอาซะกาตมาให้ผมคนดูแลซะกาตตอนเรียนอยู่ที่อียิปต์แล้วผมก็เอาซะกาตไปแจกเพื่อนๆคนไหนที่เป็นเพื่อนเราเยอะหน่อยก็ไปเยอะหน่อยนี่ชีวิตผมอยากให้รู้นะครับต้องมีความหวังต้องมีความหวังอย่าหมดหวังเอลูกเราเป็นยังไงพี่น้องจงมีความหวังอันนี้แค่บางส่วนนะที่ผมเล่าอยากจะให้เป็นอุทาหรณ์และเป็นกำลังใจกับลูกพี่น้องผมไม่เคยหมดหวังเดินอย่างเดียวสุดท้ายด็อกเตอร์ที่ผมด่าเอาหรอกูตกแล้วรักผมเอาผมไปติวหนังสือแล้วทำให้ผมเนี่ยบอกได้เลยนะทำให้ผมเป็นสุนนะเพราะผมไปเองก็ยังทำอิซิกุโบอยู่เลยตอนไปยังเฝ้ากุโบอยู่เลยแต่ด็อกเตอร์คนนี้สอนผมนี่นะซุนนะห์นบีแบบนี้แบบนี้แบบนี้ผมก็ถามเขาแหละถามว่าด็อกเตอร์วันอีดเข้ากุโบได้ไหมด็อกเตอร์บอกไม่เข้าดีกว่าเขาจะตอบผมถึงบอกว่าเราผมตอบปัญหาผมจะบอกว่านบีทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ผมซึมซับจากด็อกเตอร์คนนี้สอนหนังสือผมนะครับนั้นวันนี้จงมีความหวังไปอ่านซูเราะห์กุนยาอิบาดิยัลลาซีอัสรอฟูอะลาอัมฟุซิมลาตักนาตูมิเราะห์มะติลลาอย่าหมดหวังจงมีหวังนะครับวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะขอให้ทุกคนเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์มีตังค์เยอะๆและบริจาคให้ TM ด้วยนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลค์